ทำทางไว้ทำไมปริญญาข้องใจวิษณุอ้างมาตรา82ปมพิธาไม่ถูกปริญญาข้องใจทำไมวิษณุอ้างมาตรา82แบบไม่ถูกต้องพูดโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนหรือมีเจตนาใดเหมือนเป็นการทำทางไว้หรือไม่ลั่นเรื่องหุ้นไอทีวีจบแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ต่อกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นทางกฎหมายอ้างมาตรา82ของรัฐธรรมนูญระบุหากมีการรับรองผลเลือกตั้งส.แล้วและมีส.50คนเข้าชื่อส่งเรื่องสอบคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจากกรณีถือหุ้นไอทีวีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายพิธาก็จะเข้ารับการโหวตชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนายปริญญากล่าวว่าตนไม่ทราบว่านายวิษณุไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนพูดหรือท่านมีเจตนาใดหลายครั้งในช่วงหลังตนไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเพราะพูดมามันไม่ตรงทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นหลังจากศาลสั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ปี2562ตอนเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายธนาธรให้ที่ประชุมรัฐสภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแปลว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลรับคำร้องไว้เท่านั้นไม่ได้แปลว่าศาลพิพากษาแล้วเพียงแต่ถ้าถูกเลือกมาแล้วก็ยังทำหน้าที่ไม่ได้จนกว่าศาลจะยกคำร้องดังนั้นขั้นตอนการเลือกไม่มีปัญหารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามไว้ผลของศาลรับคำร้องคือหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้ห้ามการถูกเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาไม่ตรวจสอบข้อมูลหรืออาจารย์เขามีเจตนาใดนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่าเหมือนกับเรื่องมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งคิดว่ากกต.ไม่ทราบหรือว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดีนายธนาธรซึ่งเขาทราบแต่ที่เขาทำในคดีอาญาเหตุผลคืออะไรขอเรียนถามกกต.ว่าทำไมต้องทำในเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยในคดีหุ้นของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ทำไมไม่เอามาใช้ในคดีของนายพิธาซึ่งมีหุ้นไอทีวี 0.0035% น้อยมากจนกระทั่งไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยคนสั่งการได้คือบริษัทอินทัชส่วนใครสั่งอินทัชได้ก็ไปดูต่อว่าใครถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่คนถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกและถือแค่ 0.0035% และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ 18-19/2563 ชัดเจนแม้จะมีวัตถุประสงค์ทำสื่อแต่ไม่ได้ประกอบการสื่อจริงไม่ได้มีรายได้และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนายชาญชัยก็จบแล้วว่าไม่มีมูลไม่ได้ถือหุ้นสื่อแต่กลับมาตั้งสอบอาญามาตรา151เจตนาคืออะไรถามว่าเหตุผลว.ที่จะไม่ยกมือให้กับคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีรวบเสียงได้เกินครึ่งเหตุผลที่จะไม่ยกมือคืออะไรผมมองว่าสิ่งที่นายวิษณุพูดเหมือนกับทำทางไว้ให้หรือเปล่าเพราะหลายครั้งอาจารย์พูดแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นนักกฎหมายฟังแล้วก็สงสัยว่าในใจอาจารย์คืออะไรเพราะข้อกฎหมายมันอีกอย่างแต่อาจารย์พูดอีกอย่างถ้าเจอผมก็จะถามกกต.ก็เช่นกันทำไมดำเนินคดี151เพราะมันชัดเจนว่าไม่ใช่หุ้นสื่อถ้าดูคำวินิจฉัยของศาลในคดีที่ผ่านมาและในคดีนายชาญชัยหากเห็นต่างกันขอให้ศาลวินิจฉัยก่อนค่อยดำเนินคดี
การข้ามขั้นตอนแบบนี้เจตนาของกกต.คืออะไรผมก็สงสัยเมื่อถามว่าพิรุธพวกนี้เป็นขบวนการสกัดนายพิธาหรือไม่นายปริญญากล่าวว่านายพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีสองเรื่องคือมีคุณสมบัติต้องห้ามคือการทำไอทีวีให้กลายเป็นสื่อมวลชนและทำให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งจะทำให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ไม่ได้สองเสียงไม่ถึงเสียงส.312เสียงยังขาดอีก64เสียงซึ่งเสียงหลักๆต้องได้จากสว.และเหตุสว.จะไม่โหวตให้คือนายพิธาถือหุ้นสื่อโดนคดีอาญาโดนกกต.ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเกมสกัดนายพิธาหรือไม่ถ้าผิดจริงถือหุ้นสื่อจริงก็ให้เป็นไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ไอทีวีไม่ใช่สื่อหยุดมา17ปีแล้วมาเล่นงานเขาในเรื่องหยุ่มหยิมทั้งที่ถือในนามผู้จัดการมรดกถ้าไม่ผิดแต่จะทำให้ผิดให้ได้ตนมองว่าไม่ถูกต้องแล้วขอเสนอกกต.ว่าต้องฟังหลักฐานต่างๆคลิปเปิดดูเลยงบการเงินผิดปกติเลขาธิการบก.ช.ก็บอกมาแล้วหลักฐานก็ยื่นมาแล้วในฐานะผู้จัดการมรดกทุกอย่างจบแล้วนายปริญญากล่าวหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนของหยกไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเมื่อหยกเยาวชนนักเคลื่อนไหววัย15ปีโพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่าโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน66วันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการสองคนครูผู้ชายสองคนครูประจำชั้นสองคนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอโทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิแต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิงหนึ่งในสองคนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกงานนี้โซเชียลแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายหลายคนให้กำลังใจเยาวชนอายุ15ปีแต่บางส่วนแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนน่าจะดีกว่าบางทีหนูต้องมองให้กว้างๆมองให้ไกลล่าสุดช่วงสายวันที่14มิถุนายน66หยกได้เดินทางมาที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปเรียนหนังสือโดยมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนแต่โรงเรียนปิดประตูไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้โดยกลุ่มเพื่อนของหยกได้ทำการไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนและมีการตะโกนต่อว่าอาจารย์ที่หน้าโรงเรียนเวลาต่อมาหยกตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนจากนั้นอาจารย์ได้ถามว่าทำไมถึงปีนเข้ามาในโรงเรียนทั้งที่เดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดประตูให้หยกจึงบอกว่าขอเข้ามาเรียนตามปกติก่อนตัดไลฟ์ไป